สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิดอทคอมเป็นสนทนาภาษาเด็กของนะครับคลิปนี้อยู่กับผมแจ็คกี้แล้วก็น้องออสซอนโซใช่ครับนะครับประเด็นนี้ก็ช่วงฟีฟ่าเดย์ก็หมดไปแล้วครับก็เริ่มที่จะกลับสู่ฟุตบอลสโมสรตามปกติเสาร์ที่นี้ก็พรีเมียร์ลีกก็กลับมาแข่งใช่ครับอีกครั้งหนึ่งเรื่องวันนี้เราเอาเรื่องใครมาพูดดีครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับพี่หนุ่มโอ้คนนี้ก็ถือว่าตอนแรกที่เรากลัวกันว่าพอเขาบาดเจ็บจะมีใครมาทดแทนหรือเปล่าสรุปว่ามันก็มีคอนเนอร์แบลลี่นะขึ้นมาได้แต่ทีเนี้ยอาร์โนหายไปนานมากพี่หนุ่มหายไปตั้งแต่เกมเจอกับเบอร์ลี่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยประมาณเกือบ2เดือนแล้วที่เขาไม่ได้ลงสนามเออ2เดือนสนับสนุนโดย Suzuki Super Platinum Deal ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณก็กลับมาก็ต้องมาเคาะสนิมนะใช่แล้วก็ตำแหน่งแบ็คขวามันก็กลายเป็นคอร์เนอร์แบดลีย์ก็ทำได้ค่อนข้างดีมากครับในการที่มาทดแทนเทรนด์นะครับแล้วก็ช่วงหลังมาเทรนด์เองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าน่าจะลองปรับไปเล่นมิดฟิลด์ไหมเพราะว่าทีมชาติอังกฤษแกเร็ตซาเกตก็ทดลองใช้ไปแล้วให้เทนเล่นมิดฟิลด์ด้านขวาใช่ครับแต่ว่าสำหรับเจนคอมเนี่ยเขาไม่ใช้ถือถ้าเขาให้เล่นแบ็คขวาแต่เวลาเล่นเกมรุกก็จะหุบไปเป็นมิดฟิลด์เป็นเรียกว่าอินเวิร์ตฟูลแบ็คใช่ครับคือถ้าตลาดใดที่ครอปอยู่ถ้าตามคำพูดที่เขาบอกจะไม่เห็นเทรนด์สตาร์ทเป็นกองกลางหรอกไม่มีทางคือยังไงถ้าเล่นคือเล่นตามเล่นเป็นแบ็คขวาแต่บุกก็ไปเป็นอินเวิร์ดฟูลแบ็กก็คือกลับไปเป็นเขาขยับเขาไปเป็นมิดฟิลด์อันนี้ก็จะเป็นแท็กติกของเจนคอปใช่ครับที่พยายามใช้เทรนด์ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเออนี่ก็ค่อนข้างชัดนะครับผมนี่แต่ว่าคนก็จะพูดว่าเอ้ยแต่ว่าตอนนี้แบ็กขวาคอร์เนอร์แบลลี่นี่มันจัดจ้านเหลือเกินโอ้โหเรียกว่ากำลังฮอตอะแล้วมีสถิติออกมาว่า14เกมที่ไม่มีเทรนด์ในฤดูกาลนี้นะครับพี่หนุ่มลิเวอร์พูลชนะ11เสมอ2แล้วก็แพ้เพียงแค่นัดเดียวแพ้แมนยูใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละก็คนมันก็เลยแบบไม่ได้คิดถึงเทรนด์นั่นแหละตอนนี้ว่ากันไม่มีเทรนด์มันก็แบบไม่ได้สร้างความเสียหายกับลิเวอร์พูลมากก็มีคนพูดเหมือนกันแฟนบอลก็บอกตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยเทรนด์กลับมาก็สำรองเนี่ยดูแล้วถ้าจะเล่นตรงนี้นะเพราะนั้นถ้าไม่อยากสำรองไปเล่นมิดฟิลด์โอ้โหไปเล่นได้ไงมิดฟิลด์มันก็เยอะอยู่แล้วโอ้โหมิดฟิลด์เนี่ยถ้าตายตัวก็เลยมีสวอตไลน์กับแม็กก้าอ่ะที่ยืนพื้นแล้วถามว่าเทรนด์มันก็ยังมีพวกเอนโดอีกนะเอนโดนี่คือตัวหลักแล้วเบอร์6แม็กก้าสมบูรณ์ไลน์มีฮาวิเอเลียดอีกครับมีคาร์ติโจนอีกใช่กาเฟนแบกอีกกาเฟนแบก7คนเข้าไปแล้วเทนจะไปอยู่คือจะไปเบียดใครอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติเขาด้วยใช่ใช่เพราะนั้น โดยหลักทีมก็คือเขาต้องมีแบ็กขวาแบ็กขอไปครับมีฟูลแบ็กสองคนอยู่แล้วตัวจริงคนหนึ่งตัวสำรองคนหนึ่งแบ็กสองข้างมันต้องมี4คนนะแบ็กอาจจะมีคนหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งซ้ายขวามันก็มีอยู่อันนี้มันเป็นสูตรของโค้ชแต่ละคนเขาก็ต้องการที่จะเผื่อทางเลือกยืดหยุ่นไงครับใช่ใช่อย่างตอนนี้คอปก็ได้ใช้โจโกเมสได้เห็นไหมเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์เขาเล่นได้อยู่แล้วครับนั้นเทรนด์เองตำแหน่งพื้นก็คือแบ็กขวาแต่อาจจะเป็นตัวสำรองแบดลี่ถ้าตามที่พี่หนุ่มคิดอะถ้าเทรนด์กลับมาจะเบียดแบดลี่ได้ไหมก็ในช่วงแรกก็คงยังหรอกยังก่อนแล้วถ้าแบดลี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผลการแข่งขันหรือมีส่วนผิดพลาดก็ยากนะที่เฟนจะลงเล่นตัวจริงนะเวลานี้ใช่ใช่คนเป็นโค้ชก็ปวดหัวเหมือนกันนะใช่กับนักเตะที่เป็นกำลังหลักมาตลอดอะแล้วกลายเป็นว่าตัวสำรองมันไม่ได้ผิดเพี้ยนจากตัวจริงที่ผ่านมาด้วยแล้วมันก็มีผลกระทบเรื่องการต่อสัญญาแล้วพอเฟนจะต่อหมดสัญญาปี2025จะหมดพร้อมซาร่ากับฟันไดด้วยก็อีกปีอีกปีนึงคือถ้ามิถุนายนี้ยังคุยไม่รู้เรื่องผ่านไปจนเท่าไหร่ล่ะมันจะ18เดือนตอนนี้ยังเนี้ย18ตอนนี้ยัง10เกือบ18เดือนใช่ไหมคือตอนนี้แล้วมีข่าวกับเรอัลมาดริดด้วยมาดริดสื่อสเปนเขาเล่นกันเลยว่ามาดริดสนใจอาจจะมีใช่เพราะเรอัลมาดริดเขาต้องการแบ็คขวาอยู่แล้วใช่ครับเพราะคาร์บาคาวเขาแก่ไม่ไหวแล้วมันแก่แล้วแล้วเทรนก็ยังอายุก็ยังได้อยู่แล้วก็มีดีกรีทีมชาติอังกฤษแล้วแบ็กจอมบุกด้วยแล้วซีกับจูดเบลลิงแฮมด้วยดิไม่แน่นะใช่เทรนก็เคยพูดแล้วนี่ว่าเรอัลมาดริดจะซื้อตัวเขาได้ก็ในฟีฟ่าออนไลน์กันแต่มันเป็นคำพูดเมื่อประมาณปีที่แล้วไงพูดเล่นเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่รู้จะพูดไงอ่ะ
ในเมื่อสถานการณ์ในทีมก็ไม่ได้การันตีด้วยนะไม่แน่แล้วไม่แล้วอีกอย่างคือโค้ชใหม่ด้วยใช่ผู้การทีมคนใหม่อาจจะชอบแบดลี่แหละนึกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับก็อาจจะชอบแบดลี่ก็ได้โหกลายเป็นว่าเทนหนักอกหนักใจเลยถ้ากลับมารอบนี้หรือว่าถ้าเป็นชาบิลอนโซที่ตอนนี้ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่แม้ว่าทางฝั่งเยอรมันเขาจะออกข่าวทุกวันเลยว่าไม่มาหรอกลิเวอร์พูลบาเยิร์นแน่นอนก็แล้วแต่พวกเขาก็แล้วแต่คือเขาอาจจะอยู่วงในหรืออะไรก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าเป็นอลอนโซอาจจะเล่นหลัง3มีวิงแบ็คเนี้ยเทนนี่ก็ยากเลยนะใช่เพราะเทนกับวิงแบ็คไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมแต่แบดลี่เองมีโอกาสเพราะเขาเล่นทางด้านข้างตลอดเลยใช่แล้วเกมรับก็โอเคด้วยและลิเวอร์พูลด้วยสไตล์ที่แบบคอนโทรลเกมใช้เซนเตอร์ออกบอลแบ็กก็ไปยืนริมเส้นเงี้ยก็มีวี่แววเหมือนกันที่แบดลี่กับอลอนโซหรือว่าโค้ชใหม่ที่ชอบเพราะนั้นตัวเทรนด์ก็ไม่แน่นะไปเอาเรอัลมาดริดก็ได้มันไม่ได้เสียหายนี่ไปเรอัลมาดริดเสียหายแล้วไม่เสียหายอยู่แล้วไปได้เล่นตัวจริงด้วยเอาใช่ไหมเพราะคาร์บาฮาวมันไม่นั่นอยู่แล้วโอ้แต่ถ้านึกภาพเทรนด์ย้ายออกจากลิเวอร์พูลตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยนะถ้าเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องการย้ายทีมนะใช่แต่ว่าอดีตศิษย์เก่าหลายคนก็ไปเรอัลมาดริดมาหลายคนแล้วตั้งแต่ซีแม็กมานามาแม็กก้าโอเว่นโอเว่นใช่ไหมแล้วอาเบลัวอาเบลัวเขาก็คือสเปนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าอังกฤษก็นั่นแหละแบ็กไอโอเว่นกับแม็กก้าเนี่ยอลอนโซด้วยไม่ลืมไม่ได้นะอลอนโซด้วยนะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับเทรนด์เนี่ยแต่ผมไม่ค่อยอยากให้เกิดเลยผมก็ยังเชื่อในฝีเท้าเขาแหละว่าเขายังเหมาะสมกับลิเวอร์พูลยังแต่ก็เสียดายแบดลี่ไงมันรักพี่เสียดายน้องแหละในเมื่อแบดลี่กำลังโตขึ้นมาด้วยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักด้วยแต่การย้ายทีมมันเกิดขึ้นทุกซีซั่นอยู่แล้วแล้วก็เป็นวัฏจักรเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลถามว่ามีความเป็นไปได้มันมีอยู่แล้วประตูอย่าไปปิดประตูการย้ายทีมปิดประตูไม่ได้เลยนะการย้ายทีมฟุตเนี่ยคือเรื่องการย้ายทีมมันไม่มีอะไรแน่นอนด้วยพี่หนุ่มเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกไม่จีรังเพราะว่ามันมีโอกาสย้ายอยู่แล้วล่ะมันด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็ถือว่าก็รอดูว่ายังไงครับเจนเนอเร็กซานเดอร์อโนแต่การกลับมาในช่วงถ้านับเมษายนก็ประมาณเดือนครึ่งครับเดือนกับ22วันก็แล้วกันเพราะว่าถ้าชิงยูโรปาลีกก็วันที่22พฤษภาคมครับใช่ไหมใช่ครับเดือนกับ22วันเทรนด์จะต้องคือพูดง่ายว่าต้องหายกลับมานะไม่อย่างนั้นก็จะหลุดทีมชาติอังกฤษไปด้วยเพราะเขาก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่เซาเกตแบบจิ้มใน1ใน23แล้วยิ่งแบ็คขวาไม่ใช่ตัวเลือกที่เซาเกตจะใช้เลยอะในตำแหน่งแบ็คขวาตัวจริงทีมชาติอังกฤษแล้วมิดฟิลด์เนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเซาเกตจะจัดสูตรไหนคือไลฟ์กับเบลลิงแฮมยืนพื้นแน่นอนอันนี้2คนนี้ติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วตอนนี้เขาก็เพิ่งจะเลือกคอบี้เมนูไปซึ่งเมนูก็จะเล่นในตำแหน่งเดียวกับเดคไลฟ์ครับใช่ไหมก็ถือว่าไปแบ่งเบาภาระได้นี่ก็เพิ่งลงสนามไปเดี๋ยวปีกอีกใช่ไหมใช่ปีกหน้าต่ำเพราะหน้าเป้าแฮร์รี่เคนอยู่แล้วเนี่ยก็กลุ่มเนี้ยเซาเกตมองไงตอนนี้เขาเลือกล่าสุดคอนเนอร์กาลาเกอร์ได้เล่นตัวจริงเจมส์แมดดิสันซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีกับสเปอร์ครับอันนี้มิดฟิลด์แล้วจูบิลิงแฮมแล้วเดคแคลไลส์มีโคพาวเมอร์อีกโคพาวเมอร์นี่เขาอาจจัดไงเอาจัดไปอยู่แนวลุกไหมอะไรอย่างเงี้ยเบอร์สิบเปล่าโคพาวเมอร์เล่นปีกเล่นขวาก็ได้ฟิลโฟเดนอยู่แล้วอ่ะเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทรนด์ยากนะทีมชาติอ่ะนี่มองแบบคร่าวๆนะคือเอาตัวจริงอ่ะผมยังตัวจริงเนี่ยไม่ได้หรอกตอนนี้เอาติดอ่ะ23คนน่ะ23ยังไม่รู้จะติดหรือเปล่าแทรกมิดฟิลด์ได้ไงนี่ถ้าเซาเกตกับทีมงานมองว่าคอบี้เมนูผ่านนี่จบเลยนะเทรนด์นี้แทบจะไม่มีตำแหน่งเลยใช่ก็สูตรกองหลัง23คนประตู3แล้วครับเอ้ากองหลังกี่คนน่ะ88คน8 9ก็ต้อง8อ่ะ8หรือ9แล้วแต่กลางหน้าใช่ไหมฉะนั้นก็น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงเทรนด์แต่ก่อนหนึ่งก็คือต้องแย่งตำแหน่งแบดลี่ได้ก่อนใช่คือสถิติแบดลี่เนี่ยเขาสถิติดีมากเลยแบดลี่เนี่ยเขาสถิตินะที่ทางทีมงานหาข้อมูลมาพี่หนุ่มดีกว่าเทรนด์เยอะเลยอ่ะเรื่องของการสกัดบอลนะครับแบดลี่เนี่ย 84.2% ส่วนเทรนด์ 67.9%อันนี้เฉพาะเรื่องเกมรับก่อนนะโอ้เกมรับนี่เทนแพ้หลุดลุยอันนี้ต้องตอนนี้เราก็ไม่เอาเป็นตัวเลขแล้วกันเอาเป็นตาเปล่าเนี่ยถือว่าแพ้หลุดลุยแพ้หลุดลุยแล้วก็การดวลกับคู่แข่งเนี่ยแบดลี่เนี่ย 57.9 ส่วนเทรนด์ 45.9
ห่างกัน 10% สถานการณ์ดวลคู่แข่งอาจจะเป็น1ต่อ1อะไรงี้ใช่มั้ยใช่ครับประมาณนั้นโอ้ก็แพ้ขาดนะเนี่ยก็คือถ้าเป็นมวยนี่3คณะอาจารย์3ท่านนี้กรรมการ3ท่านชูมือให้3คนเลยเอกฉันท์เอกฉันท์เลยเอกฉันท์แล้วครับผมส่วนเรื่องของการเลี้ยงบอลอ่ะแน่นอนว่าทางเทรนด์ดีกว่าเพราะตัวเลขของเทรนด์เนี่ย 2.6 ต่อเกมนะพี่หนุ่มแล้วก็แบดลี่เนี่ย 1.8 คือเราจะไม่ค่อยเห็นแบดลี่กระชากหลบเลี้ยงหลบคู่แข่งเขาไม่ค่อยหลบเขาจะชอบให้บอลแล้วไปเขาจะเคลื่อนที่เคลื่อนที่เขาจะเคลื่อนที่เขาจะไม่ไป1ต่อ1กับคู่แข่งคือจะฝากแล้วไปตรงเนี้ยมันน่ากลัวกว่าใช่เพราะว่าเลี้ยงหลบอ่ะไม่น่ากลัวหรอกว่าคู่แข่งถ้าเลี้ยงหลบอ่ะคู่แข่งมันก็เจอมันมองหน้าตาแล้วก็รับมือได้แต่พอมันซ้อนได้บอลน่ะมันคู่แข่งเดาทิศทางการเคลื่อนที่ไม่ถูกอ่ะเอาง่ายๆว่าคุณเลี้ยง1ต่อ1อ่ะมันหมายถึงว่าจะเจอ1ต่อ2ไงมันต้องมีคนมาโคเวอร์ตามแท็กติกอยู่แล้วถ้าไม่มีก็ดีไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวกฝากบอลเนี่ยมันก็เป็น2-1คือเราข้างเรา2เขา1ใช่ไหมมันก็แล้วจะทำให้โซนรับเนี่ยมันวุ่นวายด้วยไอ้พวกที่ชอบเติมอ่ะพวกที่ชอบเติมเคลื่อนที่แบบแบดลี่อะไรพวกเนี้ยพวกที่ถอดขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะอันตรายกว่ามิติของเกมรุกของแบดลี่จะอันตรายกว่าใช่ๆถ้าพูดถึงเรื่องการเลี้ยงบอลนะคือการเล่นออฟเดอะบอลเขาดีนะแล้วที่เราเห็นแล้วก็การเปิดบอลการปาดเข้าไปโอ้เปิดบอลดีด้วยการวางเท้าดีมากใช่เปิดบอลดีไม่ได้บอลยังได้ด้อยกว่าเทรนต์นะคือแต่โอเคยอดแอสซิสต์ก็อย่าเพิ่งพูดกันแล้วกันเพราะเทรนต์เขาทำไว้เยอะละอันนั้นก็เป็นจุดแข็งของเขาใช่เทรนต์แอสซิสต์ก็ไปหนักเรื่องลูกตั้งเตะอะไรด้วยไงมีเตะมุมอะไรเงี้ยแต่แบดลี่จะไม่ใช่คนเล่นลูกเตะตั้งเตะอะไรอย่างนั้นแล้วมีอะไรก็การกลับมาพี่หนุ่มเทรนต์อ่ะคาดว่าจะกลับมาในเกมเจอกับเชฟยูที่จะพร้อมลงสนามนะวันที่4วันที่4ก็คือวันพฤหัสบดีใช่ครับโอ้โหพลาดเตะกับเชฟยูสุกพักเสาซ้อมเบาๆอาทิตย์เจอแมนยูนี่จัดโปรแกรมให้เรายังไงนะพี่หนุ่มปีนี้แดงเดือดนี่ลิเวอร์พูลจะไม่ชนะแมนยูเลยหรือไงฮะมันต้องชนะสิสักแมตช์นึงเกมนี้ต้องชนะพี่หนุ่มถ้าไม่ชนะนี่เท่ากับว่าตัดการตัดสินแชมป์ได้เลยนะถ้าไม่ชนะนี่ก็ถือว่าเหนื่อยใช่ครับสถิติหมดยังหมดแล้วครับพี่หนุ่มก็ทีมงานเขาคัดมาคร่าวๆ3อันคราวนี้มันมีโปรแกรมที่ต้องที่เดือนเมษายนที่ทางสโมสรก็ได้แจ้งแล้วนะครับเรื่องของเวลาเตะแล้วก็วันเนี่ยอย่างฟูลแลมกับลิเวอร์พูลเนี่ยโยกจาก20ไปเป็น21 21ใช่ครับเตะเวลาอังกฤษคือ 4:30 นครับก็คือบ้านเราก็ 4:30 นในช่วงเวลาหน้าร้อนและซัมเมอร์ไทม์ครับคู่นี้มีถ่ายทอดสดทางอังกฤษด้วยที่อังกฤษเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลอันนี้เป็นเกมกลางสัปดาห์นะพุธนะอันนี้ได้เวลาแล้วนะครับเอฟเวอร์ตันลิเวอร์พูลพุธที่24ครับผมเมษายน2 ทุ่มที่อังกฤษครับบ้านเราก็ตี2แต่ปัญหาคือในเกมต่อไปเนี่ยเจอกับเวสต์แฮมในวันที่27ใช่คู่แรกด้วยแต่เที่ยงครึ่งครับอีกแล้วเที่ยงครึ่งของวันเสาร์ครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมถ่ายทอดสดที่ทางเดือนเมษายนโอ้โหกี่วันเนี่ย7 วัน 3 นัดแล้วทีนี้ลิเวอร์พูลไปเยือน4เกมติดแล้วนะพี่หนุ่มเริ่มจากในยูโรปาลีกไปเยือนแอตแลนต้าแล้วไปเยือนฟูลแลมไปเยือนกลับมาเจอเอเวอร์ตันแล้วก็ไปเยือนเวสต์แฮมไอ้นี่เล่นนอกบ้านหมดเลยใช่ครับ4เกมติดพี่หนุ่มคือโปรแกรมของเอเวอร์ตันมันมาพอดีเลยภายในสัปดาห์เดียวอ่ะเราแข่ง4นัดแล้วก็ไปเยือน4นัดในช่วงนั้นน่ะเอาเรื่องกันนะมีผลเหมือนกันนะเรื่องการเดินทางอะไรเนี่ยใช่เรื่องเล่นนอกบ้านเนี่ยใช่ป่ะดูแล้วใน3โปรแกรมที่เหลือเนี่ยก็ฟูลแลมกับเวสต์แฮมนี่ก็ไม่เบานะพวกเล่นแบบเล่นเกมสวนกลับดีอ่ะใช่ใช่แล้วถ้าเจอลิเวอร์พูลเนี่ยเขาพวกนี้เขาชอบเล่นแบบมาโกซินวาเขาเจ็บใจอยู่แล้วว่าแพ้ลิเวอร์พูลบ่อยสมัยอยู่เอฟเวอร์ตันใช่ไหมครับใช่มาเจอสมัยอยู่ฟูลแลมมันก็ทำได้ดีนะแล้วยังดีหน่อยที่เกมการสัปดาห์ที่เจอเอฟเวอร์ตันยังเหมือนอยู่ในบ้านนะอยู่ในลิเวอร์พูลแล้วค่อยไปเยือนเวสต์แฮมถ้าไปต้องเดินทางไกลแล้วต้องไปเยือนลอนดอนอีกโอ้โหมันจะลำบากเพราะนั้นไอ้ตัวเจ็บที่เราพูดกันเนี่ยอย่างเทรนด์เลยก็ต้องรีบกลับมาได้ละจะได้มีการสามารถโรเตชันได้ใช่เพราะถ้าจะให้แบดลี่อย่างเงี้ยยืนระยะยาวๆอ่ะไม่ได้หรอกอย่างเงี้ย3-4ท็อปเองก็พยายามอยู่ใช่ไหมใช่ครับไป3นัดใน7วันแล้วให้แบดลี่เล่นคนเดียวไม่ได้นะผมจะหนักเกินไปสำหรับเขามันต้องจำนวนนาทีมันต้องแบบนะใช่ใช่อาจจะเล่นสัก70มาอีก20ก็มาสลับกันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นร่างกายคนหนึ่งก็จะมาเล่นอีกนัดหนึ่งอาจจะเล่น70อะไรเงี้ยมันก็ต้องคือเรียกว่าหารครึ่งอ่ะก็คนละ2นัดอ่ะสรุปก็แบ่งๆกันเล่นคือพูดง่ายๆว่าเล่นนัดนี้นัดหน้าพักก็แล้วกัน
ใช่แล้วนัดต่อไปก็กลับมาเล่นอย่างเงี้ยดีกว่าใช่ครับเขาจะได้มีเวลาพักยาวๆเลยไม่ใช่เล่นติดๆๆนะก็ดูนะอ่ะก็นั่นก็เป็นเรื่องราวของเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนแล้วก็อัปเดตโปรแกรมครับผมของเรานะครับอ่ะทิ้งท้ายก็อย่าลืมนะครับหนังสือในเครือสยามสปอร์ตครับผมทั้งรายสัปดาห์รายเดือนก็ยังมีจำหน่ายอยู่ใช่ครับช็อปง่ายแค่ปลายนิ้วก็แอดไลน์ครับแอดสยามสปอร์ตช็อปหรือว่าทางช่องทางอาลาดินออนไลน์ใช่ครับก็จะได้สั่งหนังสือไปอ่านกันนะครับครับผมแล้วก็สุดท้ายฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลเจลีกที่อยากจะไปดูฟุตบอลถึงประเทศญี่ปุ่นพี่หนุ่มลุ้นทริปสุด Exclusive ครับลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเฉพาะลูกค้า AIS ระบบเติมเงินระบบรายเดือนแล้วก็ AIS Fiber และที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณต้องสมัครแพ็กเกจรายฤดูกาล599บาทด้วยก็จะมีสิทธิ์ลุ้นได้โชคครับไปดูฟุตบอลเจลีกใช่ครับหมดเขต15พฤษภาคมนะครับครับผมแล้วก็ใครผู้ใช้บริการ AIS เท่านั้นใช่แล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับครับก็1เดือนหลังจากที่หมดเขตครับผมก็สุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับ Suzuki Platinum Deal Suzuki Super Platinum Deal ชั้นกว่าของความคุ้มค่ากับส่วนลดรวมสูงสุด 150,000 บาท Suzuki XL7 เหลือราคาเริ่มต้นเพียง 734,000 บาทและ Suzuki CS เหลือราคาเริ่มต้นเพียง 378,000 บาทพร้อมกับฟรีไปเลย90วันรับดีลคุ้มสุดๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายน2567เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ K-Bank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันแคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์สแกมหลอกให้รักและลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุกงอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุเพศภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official K-Bank Live หรือโทร02-888-8888ขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ Alpha Volantisโดดเด่นทุกความเป็นคุณครับ Horizon 300 Chai Your Elegance โดดเด่นทุกความเป็นคุณพรีเมียมสกูตเตอร์ขนาด 300cc รถจักรยานยนต์พรีเมียมสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์มาพร้อมระบบไฟส่องสว่าง Full LED รอบคันพร้อมไฟหน้า Daytime Running Light เรือนมาดิจิตอล Full Function ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติชุดตกแต่งพรีเมียมกับโครเมียมรอบคันด้วยเทคนิคซาตินโครมท้ายรถรูปทรงเพียวลมพร้อมแอร์อินเทคเพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซส์รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300มูลค่า 129,900 บาทเท่านั้นมาพร้อมโปรร้อน Summer Hot Deal ทั้งวอลเชอร์และของแถมแบบจัดเต็มมูลค่าสูงสุดกว่า 17,000 บาทฟรีวอลเชอร์ 10,000 บาทฟรีหมวกกันน็อก Horizon 300 Special Collection มูลค่า 1,990 บาทฟรีชิลหน้ามูลค่า 1,690 บาทฟรีประกันรถหาย1ปีมูลค่ากว่า 3,000 บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพรบมูลค่ากว่า 1,000 บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2567ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.alpha-volantis.com และ Facebook alpha-volantis คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสุรกิจกับเอ็นสนทนาภาษาเด็กของวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ